สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการคุณหมอคะพอดแคสต์ความทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารตามแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนฟังเป็นประจำนะคะวันนี้เรายังอัดออนไลน์กันอยู่เนาะนอกจากเราแล้วก็มีหมอประวินค่ะสวัสดีครับช่วยเคี้ยวเบาๆด้วยนะคะแล้วก็พี่แอนค่ะแล้วก็มีหมอไรเดอร์ค่ะสวัสดีครับแล้วก็มีคุณสมตุ้ยสวัสดีครับวันนี้มีเคนเทเราจะนินทามีเคนไหมไม่มีเหตุให้นินทาด้วยวันเนี้ยวันนี้จริงๆ เป็นเรื่องเมามอยเพราะว่าก็คุณหมอทั้งสองท่านก็คือปวกับลุงไรก็ทำไมไม่เมามอยลุงอีเคนบ้างล่ะไม่นั้นก็เขาไม่ได้ไปต่างประเทศอย่างคุณไงผมอยากรู้ว่าเขาก็เคยไปคือผมอะคือผมไม่แต่เขาไม่ได้ไปคอนเฟิร์นแบบไปเขาไม่ได้ไปเพื่อเข้าใจอันนี้คือแต่ว่าเอาจริงๆคือคนที่ไปอะคาเดมิกจริงๆคือมีแต่ปวคนเดียวอันนี้ติดสอยห้อยตามไปอะไรเนี่ยคนนี้เนี่ยไปเที่ยวชัดๆแต่ลุงไรก็คือเหมือนกับว่าอ่ะไปกับแฟนเนาะแล้วก็แฟนก็คือไปคอนจริงจังแหละอันนี้ก็คือแบบอาจจะพูดในมุมมองแบบคนนอกที่ไปดูกับคนที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์จริงๆไงโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวคนเขาจะงงว่าไปคอนอะไรหรือว่าไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตหมอเปล่าหมอเตรียมป้ายไฟไปด้วยหมอไรเดอร์ได้แบบว่าไปเดินนิทรรศการหน้างานอะไรอย่างนี้เขาปะก็ไปแหละก็ไปเดินหน้างานไปที่มันเป็นฮอลล์ที่มันมีเดินไปส่งว่างั้นเถอะคือรถเมย์ไปส่งเดี๋ยวแล้วช่วยอธิบายสรุปจบในหนึ่งทวิตหน่อยว่าสองคนนี้ไปไหนอะไรยังไงกันบ้างครับเอาหัวมาก่อนเถอะคุณผู้ฟังฟังแล้วโอ้สุดยอดฟังต่อของเราไปคอนเฟอเรนซ์มาคอนเฟอเรนซ์ที่อังกฤษครับที่เมืองนิวคาสเซิลที่เขาที่เป็นอะไรนะฟุตบอลนะพรีเมียร์ลีกอะรู้จักปะทีมรักของนิวคาสเซิลมันอยู่ตรงไหนอะนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ภาคอีสานของอังกฤษNorth East ของอังกฤษประมาณโคราชใช่ๆยังอยู่ในอิงแลนด์เนอะยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามไปสกอตแลนด์ใช่อยู่เกือบจะสุดแล้วเกือบจะสุดแล้วก็เมืองนี้เขามีดีอยู่2อย่างก็ไปว่าเขาหรือเปล่านะเมืองนี้เขามีดีอยู่เรื่องฟุตบอลแล้วก็เรื่องมหาวิทยาลัยนี่แหละคอนเฟอเรนซ์ก็เลยจัดที่นี่เพราะว่ามีมหาวิทยาลัยใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่ครับประมาณอย่างนั้นมันคือมหาลัยอะไรอ่ะมา University of Newcastle น่ะชื่อเดียวกันคือถ้าใครนึกภาพออกอังกฤษมันก็จะเป็นเมืองมันก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองที่เป็น University เนาะอย่าง Oxford อย่าง Cambridge อย่างเงี้ยเนาะใช่ปะอันนั้นคือท็อปเทียร์กว่าอันนั้นคือท็อปเทียร์กว่าอันนี้ก็คือรองลงมาหน่อยจะไปว่าเขางี้จะผิดไหมแต่มันก็ถูกตามแรงกิ้งนะมันก็เป็นประมาณนั้นก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมไม่แต่ว่าแรงกิ้งมันก็ขึ้นอยู่กับวิชาไม่ใช่เหรอก็ด้วยใช่ใช่แล้วมีเมืองไหนแบบฮอกวอตส์ไหมฮอกวอตส์เหรอไม่น่าเลยฮอกวอตส์ต้องขึ้นรถไฟเราเข้าไปไม่ได้อะเราก็เลยไม่ได้ไปเป็นมักเกิลโอ้ก็พยายามจะเล่นไปกับเขานะนั่นแหละก็คือคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆก็เป็นงานประชุมวิชาการอย่างนั้นนะครับงานประชุมวิชาการก็จะมีนักวิชาการที่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยก็จะมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกเงี้ยครับแล้วก็จะมาคุยกันว่ามีอะไรใหม่ในเรื่องนั้นบ้างอะไรอย่างนั้นส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งที่คืองานประชุมเรื่องอะไรครับโอเคเป็นเรื่องอะไรหัวข้อของงานประชุมใช่ป่ะหัวข้องานประชุมเป็นหัวข้อเป็นงานประชุมของ International Society for Clinical Biostatistics ก็คือด้าน International ก็คือระหว่างประเทศ Society ก็คือสมาคมไปทีละคำด้วยใจดีClinical ก็คือเกี่ยวข้องด้านคลินิก Biostat ก็คือ
อะไรวะชีวสถิติเออชีวสถิติสถิติเป็นด้านชีวะก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องระกึ่งเรื่องระบาดนั่นแหละก็คือแบบพวกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นหลักในงานวิจัยเป็นหลักประมาณอย่างนั้นคือคนไทยไปเยอะนะคือไม่ใช่ไปแพร่เชื้อในงานประชุมใช่ไหมครับเอ้ยมันมีเซสชั่นที่เป็นเรื่องโควิดด้วยเซสชั่นที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้มีเซสชั่นหนึ่งด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครแพร่เชื้อนะยังไม่เห็นมีใครแสดงอาการอะไรเท่าไหร่ที่ไปตะกี้แต้มถามว่าอะไรนะฮะมีคนไทยแบบนอกจากปวปวไปแล้วมีอ๋อไปกับไปกับเพื่อนไปกับเขาเรียกว่าอะไรไปกับอาจารย์ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับทีมเดียวกันนะครับไปประมาณเพื่อนร่วมงานได้ไหมเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ก็ได้เพื่อนก็ประมาณสัก6-7คนครับไป6-7คนเยอะเหมือนกันเนอะใช่ใช่ที่ไปนี่ก็คือไปนี่คือไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวนะหมายถึงว่านอกจากเรียนด้วยก็มีไปนำเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วไปนำเสนอด้วยนำเสนอผลงานที่ทำมาอะไรอย่างนี้ออกมาเป็นโปสเตอร์ทุกคนก็ไปนำเสนอหมดอะไรเงี้ยว่าทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นแบบนำเสนอแบบโปสเตอร์แต่ว่าไม่ได้จัดห้องเป็นแพนเนลใช่ไหมใช่จริงๆเขามีแบบเป็นห้องด้วยนะแต่ขี้เกียจก็เลยไม่ของเรามันไม่ได้ดูหวือหวาอะไรในแง่ของงานประชุมเราเนาะในแง่ของร้านงานเราเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คอนเฟอเรนซ์เรื่องนี้มันก็จะเป็นการใช้คณิตศาสตร์ที่มันยากๆเลยอะแบบคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมาดีลกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางคลินิกอะไรเงี้ยว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตเรื่องเกี่ยวกับพวก machine learning เนาะเผื่อใครรู้จักก็คือเอาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมูลที่มันไม่ได้ข้อมูลที่มันซับซ้อนหรือมีความเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เปเปอร์ทางนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งของเรามันก็มีแต่เราไม่ได้ของอาจารย์อีกท่านที่ไปด้วยกันเขาก็ไปพรีเซนต์เรื่อง machine learning นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้มีวิธีอะไรที่มันหวือหวามากไงประมาณอย่างนั้นของเราเป็นในแง่ของการเอาไปใช้มากกว่าว่าข้อมูลที่เรามีเราใช้วิธีไหนแล้วเอาผลออกมาเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างอะไรประมาณอย่างนี้เดี๋ยวขอกลับแบบกลับไปนิดนึงอธิบายเผื่อสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงเหล่านี้เนาะการไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะมีเหมือนมันจะมีหลายแบบค่ะมันจะแต่ว่าหลักการก็คือเหมือนกับเอาความรู้เนี่ยมาแชร์กันมันจะมีตั้งแต่รูปแบบคือเอาโปสเตอร์งานชิ้นนี้ทำวิจัยด้วยวิธีเหล่านี้ผลการศึกษาออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะจัดเป็นห้องเป็นเซสชั่นเพื่อนำเสนอผลงานแบบมีพรีเซนเทชันแล้วก็เรียกว่าเป็นออรัลพรีเซนเทชันแล้วก็มีช่วงถามตอบอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเหมือนเป็นถ้าเป็นแบบงานสำคัญมากๆอาจจะมี keynote speaker ที่จะแบบทำให้คนที่เขาเรียกว่าไงนะคนในวงการคนดังๆอ่ะคนดังๆในวงการที่เขาแบบว่าเป็น key person เขาก็จะมาให้เลคเชอร์สั้นๆหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแบบนั้นนั่นคือ conference ในทางวิชาการใช่ใช่ใช่ซึ่งของเราก็แบบนั้นเลยก็คือมีเซสชันที่เป็นเซสชันที่เป็นโปสเตอร์เซสชันใช่ป่ะก็แยกๆกันไปนำเสนอโปสเตอร์ของตัวเองหรือไปนั่งดูของคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเซสชันที่เป็นออรัลเขาก็จะจัดพาราเรลจัดคู่กันไปอะไรเงี้ยก็ใครฟังอันนี้แล้วเบื่อก็เดินออกไปดูฟังห้องอื่นหรือไปทำอย่างอื่นอะไรประมาณอย่างนั้นมีความคล้ายบาร์แคมป์นิดนึงนะแล้วว่าจริงๆก็เหมือนกันแหละต่างกันตรงไหนอาจจะปรากฏว่ามีคนถามว่าบาร์แคมป์คืออะไรแต่บาร์แคมป์เนี่ยความต่างก็คือว่าคนที่จะได้พรีเซนต์ก็ขึ้นอยู่กับการโหวตในวันนั้นปะใช่อันนี้มันเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นตกลงกันแล้วว่าใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเหมือนเป็นประธานเขาเรียกแชร์เป็นประธานที่คัดเลือกเรื่องที่ผ่านการพิจารณาที่จะได้ขอเป็นคณะกรรมการในการจัดคอนเฟอเรนซ์สิเออประมาณนั้นใช่ก็จะมีเรื่องที่จัดไว้แล้วว่าโอเคไอ้กลุ่มนี้
มาพูดเรื่องนี้นะกลุ่มนี้พูดเรื่องนี้หรือว่าคนที่อินไว้มาจะพูดเซสชันนี้มีเวลามีอะไรชัดเจนเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับก็นอกจากนี้ก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปในเรื่องที่คนเขาสนใจมากๆด้วยแล้วแต่โดยมากคือแต่ว่าคือโดยมากคือเสียตังค์เพิ่มนะจ๊ะเวิร์กช็อปเสียตังค์เพิ่มมาหนึ่งอย่างที่สองคือมักจะจัดก่อนวันเปิดก่อนวันหนึ่งก่อนวันหนึ่งมาสักหนึ่งหรือสองวันแล้วแต่มันมี hands on ด้วยปะเหมือนแบบขึ้นอยู่กับเรื่องน่ะแต่ขึ้นอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่างานอะไรทีนี้คือยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นของทาง emergency med เนี่ยมันก็จะมี hands on มักจะมีแบบพวกสอนอัลตราซาวด์สอนแบบอัลตราซาวด์ลงมาบางทีมันมีหุ่นหรือว่าแบบมีคนให้ลองเลยว่าคนจะได้แอคยังไงใช้อัลตราซาวด์ตรงไหนข้างบนข้างล่างถ้าหากว่าแบบว่ามันคุณได้แอครุ่นอัลตราซาวด์ไม่ได้ก็ไม่เวิร์ดแตกโนซิสใช่ป่ะหรือว่าบางทีมันมียกตัวอย่างเช่นมันจะมีคอสต่างๆอย่างเช่นไลฟ์ซัพพอร์ตต่างๆทั้งจากทอมาหรือว่าจากการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนเข้าถึงโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีมานั่งเวิร์กช็อปกันมานั่งคุยกันแล้วก็มีวิธีการใหม่ๆหรือว่ามีอะไรมานำเสนอในตรงเวิร์กช็อปแล้วก็แบบว่าให้มานั่งแฮนด์ออนกันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอะไรถ้าสมมติว่าอย่างแบบหัวใจหรือว่าอะไรบางทีก็จะมีเทคนิคใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆมาให้ลองทำลองเล่นกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราว่ามันจะมีความแตกต่างกันแต่เราไม่รู้ว่าทุกคอนเฟอเรนซ์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือว่าส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงประชุมวิชาการในบริบทของเมืองไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการที่ไปนั่งฟังเลคเชอร์ก็มีอาจารย์มาจากมหาลัยต่างๆมาเลคเชอร์ให้ฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยไม่ใช่คือคุณจะเป็นใครก็ได้จะมานั่งพูดอะไรก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโน้ตได้ก็ได้ที่มันเข้าธีมของเขาที่เขากำหนดไว้และผ่านการพิจารณาผ่านการพิจารณาอะไรแล้วว่าโอเคเรื่องนี้มันรีเลเวนต์เกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พูดไปมันก็ไม่ได้หมายว่าคนที่พูดเนี่ยจะถูกเสมอไงเพราะว่าใครมาพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมก็มีเหมือนกันตอนที่ไปฟังมาเนี่ยก็มีอยู่เซสชั่นนึงที่มีใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทยาก็บอกว่าอ่ะวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยก็ยกมือบอกว่าเอ้ยสิ่งที่พูดคุณพูดมามันไม่ใช่ผิดอะไรเงี้ยเราก็เกือบจะมีมวย แต่เขาก็บอกโอเคเอาเก็บไปว่าพูดกันหลังคอนเฟอเรนซ์กันละกันนะครับอะไรประมาณอย่างนี้ มันจะไม่เหมือนบรรยากาศที่แบบเป็นการถ่ายทอดทางเดียวเนาะมันจะเป็นการแบบคล้ายๆการมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยรวมไปถึงคลาสต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าคนนี้คิดแบบอื่นก็จะถามขึ้นมาเลยว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะดิสคัสกันตรงนั้นเลยอะไรประมาณอย่างนั้นก็คือทางนู้นเหมือนทางนู้นแบบเหมือนมาแชร์กันมากกว่าแชร์กันอ่ะแชร์แล้วก็แบบว่ามันเป็น two way three way communication กันไปก็ในส่วนใหญ่ก็คือมักจะโอเคเข้ามานั่งฟังเลคเชอร์กันจริงๆกันแหละทีนี้คือยกเว้นว่ามันมีบางเรื่องสงสัยหรือว่ายังไงคือก็มีการถามกันในพาร์ทเนลคือเขาก็จะมีคนพูดแต่ลักษณะมันก็จะต่างกันไปอ่ะคือในส่วนที่มันเป็นเลคเชอร์บางทีมันก็เป็นเลคเชอร์จริงๆคือแบบโอเคเข้ามานั่งฟังสงสัยตรงไหนถามแบบเหมือนผู้สอนเลยกับอีกอันนึงคือมีสปีกเกอร์2 3 4 5คนมานั่งแบบคุยกันแล้วก็มีโมเดอเรเตอร์คนนึงแล้วก็ส่วนในคนที่นั่งมี Q&A ส่วนในห้องฟังก็โอเคบางทีเขาก็ฟรีที่จะแบบยกมือถามนั่นนี่อะไรเงี้ยได้ซึ่งจริงๆเราว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านะก็คือตอนที่ Q&A หรือว่าตอนที่ตะโกนถามกันนี่แหละว่าแบบเอ๊ะอย่างนี้ใช่เปล่าวะหรืออย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะหรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่ใช่คือมันจะเหมือนกับการที่มีตกผลึกมาแล้วอีกชั้นนึงอะว่าแบบว่าโอเคเอ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ได้มากกว่าคือตรงนี้แหละนั่นแหละแล้วของแฟนหมอไรเดอร์นี่คือไปประชุมเป็นเรื่องอะไรครับเขาเป็นงานประชุมเอมี่นะครับ A M W E เอมี่ก็ไม่ใช่ I Triple E ใช่ไหมไม่ใช่ E เมืองไทยก็มีนะคือเป็นงานเกี่ยวกับmedical education ก็คือเกี่ยวกับการแพทยศาสตร์ศึกษาซะส่วนใหญ่
ก็ภายในคือถามจริงๆคือเนื่องจากว่าไม่เคยเข้าไปประชุมกับเขาด้วยเนี่ยแต่ก็คร่าวๆก็คือเป็นงานที่โรงเรียนแพทย์ทั้งหลายก็มักจะส่งคนเข้ามาร่วมประชุมหรือว่าอาจจะนำเสนอผลงานวิจัยบ้างแล้วแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเป็นเน้นหลักในการที่แบบว่าวิธีการสอนนักศึกษาแพทย์หรือว่าวิธีการสอน medical education มากกว่าแพทยศึกษาเลยว่าควรจะต้องยังไงควรจะใช้วิธีไหนยังจะจำเป็นที่จะต้องจัดตัดเกรดอยู่ไหม A B C D หรือว่าจะเอาแค่ OSU ผ่านไม่ผ่านกับ outstanding 3อย่างพออะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่เขาเท่าที่แบบว่าแอบดู ในคลิปที่เขาลงใน Vimeo มันมีอะไรเยอะกว่านั้นพอสมควรแล้วก็มีแบบพวกเวิร์กช็อปเกี่ยวกับวิธีการสอนวิธีการประเมินว่าจะประเมินนักศึกษาแพทย์ยังไงหรือว่าจะประเมินการสอนพวกmedical education ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เขานิยมทำกันก็เช่นแบบว่า depression ในเด็กนักศึกษาแพทย์เป็นยังไงมี suicide attempt เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะใช่ไหมหรือแบบว่า paper ใช่ก็จะประมาณนั้นหรือว่า paper ที่แฟนทำก็เกี่ยวกับเรื่องว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกับการสอบ national license ของนักศึกษาแพทย์ไทยเนี่ยมีแฟนไหมมีแฟนชั่วโมงเรียนเยอะไปไหมหรือว่าแบบมีการถามในห้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือหรือเปล่านักศึกษามีแฟนหรือเปล่ามีแฟนจะสอบผ่าน NL มากกว่าไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนวิธีการศึกษาวิธีการเรียนวิธีการศึกษาว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าเรียนเดี่ยวแบบว่าโซโล่เลเวลลิ่งหรือว่ามารวมกันเป็นตี้ช่วยกันเรียนเนี่ยอันไหนแบบได้ผลดีกว่าอะไรเงี้ยเรามีอะไรแล้วทั้งสองที่มีอะไรน่าสนใจมากไหมหมายถึงสถานที่หรือว่าอะไรหมายถึงว่าจากการได้ไปเป็น participant หรือว่าแบบ observe อะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้แบบเมืองไทยยังไม่เห็นมีเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมยังไงนะนึกไม่ออกคือถ้าหากว่าเทียบกับที่ปวพูดเมื่อกี้หมายถึงการเข้าร่วมการประชุมกับการเข้าร่วมการประชุมวิชาการมันดูต่างกันค่อนข้างเยอะแหละคือในแง่ของการดิสคัทอ่ะคือคนที่ถ้าอย่างในไทยใช่ไหมเวลาที่เข้าไปประชุมเนี้ยผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่คือไปนั่งฟังเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปเรียนอ่ะคือไปนั่งฟังเหมือนเข้าไปเก็บเหมือนไปนั่งฟังเลคเชอร์อ่ะคือไม่แต่ว่าขอโทษทีค่ะแต่ว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่อ่ะคอนเฟอเรนซ์มันจัดมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาแบบ post grad แบบได้นำเสนอผลงานเพื่อที่จะได้จบปะมากกว่าปะก็มีส่วนนะก็มีส่วนบางคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นคอนเฟอเรนซ์ที่เพื่อจะให้ปอโทปอเอกจบอะไรงี้ใช่ไหมใช่ได้มีคอนเฟอเรนซ์ที่เขาเรียกว่าเป็นงานตีพิมพ์จากคอนเฟอเรนซ์หรือว่าคอนเฟอเรนซ์โพรซีดดิ้งเนี่ยเนาะซึ่งเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ว่าจะต้องมีถึงจะจบได้อะไรเงี้ยเนาะก็นักศึกษาก็ไปพรีเซนต์โปสเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณอย่างนั้นเกือบจะหมดประเทศทั้งประเทศแล้วมั้งที่จะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในควายเมนให้จบชายทีนี้กลับมาที่คำถามอ่าฮะเอาเลยมีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างลุงตุ้ยจะถามอะไรครับลุงตุ้ยลิสต์ไว้เต็มเลยไม่มีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างเล่ากันไปขนาดนี้แล้วไม่มีแล้วหรอแต่จริงๆจริงๆถ้าเป็นของไทยเองใช่ไหมก็ถ้าเป็นของสัตวแพทย์และที่จัดในไทยที่เป็นงานอินเตอร์เนี่ยบ้านเราก็จะมีอยู่สองงานที่เคยมีประสบการณ์นะก็คือฟาซาวาก็คืองานคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นของสัตวแพทย์สัตว์เล็กอีกอันก็จะเป็นวาซาว่าวาซาว่าก็จะเป็นคล้ายกันอันนึงมันเป็นสัตว์เล็กอีกอันนึงเป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็เคยเกือบได้ไปที่ศรีลังกาเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ทำสัตวแพทย์ปีท้ายๆก็คือเริ่มไปทางสายอนุรักษ์อ่ะแล้วที่เขาจะไปกันบ่อยๆก็จะเป็นศรีลังกาออสเตรเลียแล้วก็อเมริกา
ถามว่าทำไมต้องไปศรีลังกาศรีลังกามีศูนย์อนุรักษ์เต่าอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่เป็นสัตว์ทะเลอ่ะเป็นศูนย์สัตว์ทะเลที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของวิชาการด้านเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนมาเลคเชอร์พรีเซนต์โปสเตอร์อะไรเงี้ยมากกว่าแนวโน้มที่จะฟาดฟันกันจริงๆค่อนข้างน้อยถ้าแบบไม่ได้ไปเชิญโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศมาบางทีแบบเราพูดเรื่องอาการอนุรักษ์เต่าในประเทศไทยใช่ไหมที่แบบว่าเนี่ยเต่าว่ายมาแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยแต่ถ้าแบบโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศมาเขาจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นหมาจรจัดแห่งท้องทะเลแบบแม่งมีเต็มไปหมดเลยแต่แค่พวกมึงอ่ะเขาว่ายเข้ามาหามึงน้อยแค่นั้นแหละที่เหลือเขาวิ่งอยู่ตามแอตแลนติกแปซิฟิกว่ายไปทั่วโลกเป็นมันเยอะไปหมดจนแบบจะเรียกว่าเป็นหมาจรจัดแห่งท้องทะเลก็ว่าได้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็จะมีฟีลิ่งนะที่แบบ ทำไมประเทศคุณพูดแต่สัตว์เอพูดแต่เต่าทะเลล่ะทั้งที่แบบประเทศของคุณนะมีเต่าน้ำจืดที่มันหาไม่ได้แล้วในโลกเนี่ยตั้ง11สายพันธุ์ทำไมคุณไม่ถึงเจาะเรื่องนี้กันแล้วปล่อยให้มันสูญพันธุ์ไปตั้งเยอะแบบพูดอะไรไม่ได้เว้ยเมื่อในนาทีกูเออแล้วแบบเออนี่อยากจะรู้ว่าแบบว่าในลุงแอนเนี่ยครับเคยมีงานคอนเฟอเรนซ์ทางสถาปัตย์ไหมครับเคยเข้าร่วมไหมครับงานอาสาปะเราไม่ได้อยู่ในวงการแต่ก็มีก็มีงานอาสาทุกปีมันก็จะมีแต่ละเจ้าภาพอันนี้คือเอาเฉพาะงานที่เจ้าภาพโดยสมาคมสถาปนิกสยามนะมีครับนอกนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพอื่นที่เป็นแนวเป็นเอกชนต่างๆแต่ถ้าเป็นของอย่างเป็นทางการของสมาคมก็จะเป็นงานที่คอนเฟอเรนซ์หลักปีนึงก็จะเป็นงานเดียวเอาจริงๆมันก็มีงานของสภาด้วยก็เป็นคนละเจ้าภาพกันแต่ทั้งคู่ก็เรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยละกันครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนมีงานเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็แยกเป็นสองงานครับเพราะว่าแบ่งเงินไม่ลงตัวถามว่าทำไมต้องมีสองงานก็ไปฟังในช่างเถอะด้วยเหตุผลมาประการนะครับเราจะไม่เก่าอะไรรายการแพทย์คือเนื่องจากว่าไอจะบอกว่าไงดีคืออีสองอีสองตัวเนี้ยอีไลกับปวเนี่ยสองตัวเนี้ยคือมันก็อยู่ในวงการแบบวิชาการที่แบบอย่างน้อยคือมันเป็นเฮลไซด์ทีนี้คือจริงๆเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ประชุมวิชาการแบบของโซเชียลไทยเนาะเขามีแหละคิดว่ามีแหละใช่ไหมหมายถึงว่าคือถามแต้มดูมีแหละคืออย่างเราหมายถึงว่าคืออย่างเราเนี้ยส่วนใหญ่คือมันเข้ามาเพื่อที่แบบว่าเข้าไปนั่งฟังเลคเชอร์ว่าโอเคมีอะไรใหม่ๆมีหรือว่าแบบว่าทบทวนว่าไอ้สิ่งที่ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงหรือแบบว่ามันมีไกด์ไลน์อะไรใหม่ออกมาเราก็แบบเข้าไปนั่งฟังกันแบบว่าประมาณนี้ทีนี้คือในความคิดก็เลยคิดว่าถ้าแบบทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันคงจะแบบว่าเข้ามานั่งทะเลาะไม่ใช่เข้ามานั่งดิสคัทกันน่าจะสนุกกว่าหรืออะไรนี้ไหมไหมต้องหาแต้มเราเคยไปคอนเฟอเรนซ์แต่มันก็ไม่ใช่สายสังคมศาสตร์ซะทีเดียวอ่ะมันเหมือนแบบเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับว่านักวิจัยเนี่ยใช้ตัว middleware เพื่อที่จะ simulate พื้นที่เหมือนกับเป็นการสำรวจพื้นที่แล้วก็ทำเป็นแบบ heritage site เพื่อการแบบอนุรักษ์อะไรประมาณเนี้ย mm-hmm. คือเป็นการแบบใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะรักษาสิ่งทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าอย่างเช่นการซิมูเลตเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรปริมพีดิทำนายคาดเดาคาดเดาปริมาณของแบบน้ำฝนหรือว่าน้ำท่วมที่อาจจะเกิดในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าการส่งพารามิเตอร์บางอย่างไปใช้ผ่าน middleware แล้วก็ผลิตแบบเป็นอนุพันธ์ยาอะไรประมาณเนี้ยตัวลงนี้มันงานคอนเฟอเรนซ์อะไรเนี่ยมันเป็นงานคอนเฟอเรนซ์
มันชื่อ Plasma ส่วนใหญ่จะจัดที่Academia Sinica ที่ไต้หวันเออแต่ว่าเราไปเพราะว่าเราแบบได้ทำโปรเจกต์พิเศษเออแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เลยมีเวลาว่างเราก็เลยแบบไป explore หลายๆห้องอะไรเงี้ยอันไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้กูไม่รู้เรื่องก็คือเดินออก ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆคือมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะนำเสนองานทางวิชาการวิทยาการของทวิตเตอร์แบบเป็นระบบการจำลองอ่ะซิมูเลชันบลาบลาประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่เขาทำจริงๆเลยใช่ไหมที่มาพรีเซนต์ว่าโปรเจกต์เขาเป็นโปรเจกต์เรื่องนี้แล้วเขาทำแบบนี้ไปแล้วได้ผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมประมาณนั้นใช่ใช่ใช่เออก็เป็นก็เหมือนกันนี่เนาะถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกันเพียงแต่คนละหัวข้อกับของเราเท่านั้นเองใช่แต่ว่างานวิชาการสั่งงานแบบคอนเฟอเรนซ์ทางสังคมศาสตร์จริงๆก็เคยช่วยอาจารย์จัดนะอย่างเช่นว่าตอนสมัยเรียนเราเรียนจิตวิทยาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีเหมือนกับความพยายามที่จะทำให้สาขาวิชาเนี่ยมันเป็นมาในทางวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นน่ะเขาก็เลยเหมือนสนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยทำวิจัยแล้วก็มาอัปเดตกันแล้วก็สมมติถ้าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการแบบทำแบบสอบถามหรือว่าสังเกตพฤติกรรมหรือว่าทดลองเพื่อดูพฤติกรรมของคนที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาพรีเซนต์กันประมาณนี้มันแบบเป็นงานพรีเซนต์งานวิจัยตัวเองมากกว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอแต่ว่ามันจะมีเซสชันให้ถามตอบด้วยนะมีความเหมือนมีพาร์ทเหมือนมีพาร์ทดิสคัชชันของเปเปอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมาแบบมีคิวมีฟลอร์ยังไงแล้วมาพูดมามีข้อบกพร่องตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้ทำได้ดีมาแอดเพรสกันอะไรประมาณนี้ป่ะด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีแบบบรรยากาศคล้ายๆการดีเฟนวิทยานิพนธ์นิดนึงก็ดิสคัทเนี่ยก็เป็นแบบดิสคัทเนี่ยฟังดูเครียดก็เป็นดิสคัทก็ถูกแล้วแต่ก็คือเหมือนส่วนใหญ่เขาก็เหมือนนำเสนองานที่เขากำลังทำอยู่นี่แหละแล้วสรุปของปวนี่ทำเรื่องอะไรยังไม่ได้บอกเลยอ๋อหมายถึงว่าไปพรีเซนต์งานเรื่องอะไรอ่ะหรอมีก็เป็นพรีเซนต์งานสองเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เคยทำเปรียบเทียบวัคซีนไปโดยใช้เทคนิคทางสถิติใช่ป่ะอันนี้ไปกับอาจารย์อีกคนหนึ่งด้วยที่เป็นลูกมือทำกันเนี้ยไปด้วยนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครยังจำกันได้เราเคยทำตารางเทียบวัคซีนอ่ะเนาะแล้วก็ใช้สถิติบางอย่างเพื่อที่จะมีการมาเปรียบเทียบก็เลยไปดูว่าสถิติแบบไหนเหมาะสมกับการเปรียบเทียบอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอันที่สองก็คืออันที่ทำเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในโควิด19เนี่ยแหละซึ่งตอนนี้พอตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะมีคนไข้ที่ subject ทุกคนแม่งเป็นกันหมดแล้วทุกคนกินกันหมดแล้วก็เลยเราก็ไม่รู้จะทดลองยังไงแล้วนะครับเราผลสรุปของการทำอันสิ่งนี้เก็บไปคนไข้เก็บได้กระปิดเดียวเองยังสรุปอะไรไม่ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะคือหมายถึงว่าเป็นช่องเผื่อจะให้คนที่สนใจทำต่อได้ใช่ไหมก็อาจจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่าคือมันด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนอะทุกคนก็เวลาไม่สบายเป็นโควิดขึ้นมาทุกคนก็กินทุกอย่างอ่ะพูดง่ายๆในตอนนั้นอ่ะคือมันก็ไม่มีใครที่ไม่กินอะไรมาเลยแล้วจะได้ลองใช้ยาแต่ละตัวดูอะไรเงี้ยให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีคนแบบนั้นเป็นความยากแบบหนึ่งในการรันพวกนี้เหมือนกันให้คราวหน้าลองทำเรื่องกัญชาโอ้มันก็อยากทำมันคือมันทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะไปการเซตอัพมันเซตยากไงหมายถึงว่าจะไปหนึ่งคือถ้าจะทำเรื่องอะไรขึ้นมาก็ต้องมียาตัวนั้นให้เขาใช้ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปโคกับเภสัชกรให้เตรียมยาให้อะไรนี้อีกอะไรเงี้ยสองคือเงินครับถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็ต้องมีทุนวิจัยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่าลืมว่าคนที่มาเราก็ต้องให้ค่าตอบแทนเนาะคนผู้ที่ร่วมวิจัยก็อุตส่าห์เสียสละเวลาให้เราเ
เป็นคนเป็นคนที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ยอมที่จะเสียเวลาเสียผลประโยชน์ของเขาอะไรเงี้ยครับก็เขาต้องให้ค่าตอบแทนเขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ในอีกทางนึงมันก็คือการแบบเหมือนเพิ่มความรู้เนาะหนึ่งความรู้สองคือเป็น reputation ของคนของผู้วิจัยเองที่จะได้เขาจะได้อะไรนะ impact factor สูงขึ้นเลยประมาณนี้ปะก็ไม่เกี่ยวหรอกถามว่าจะเป็นผลประโยชน์กับเราไหมจริงๆเราไม่ได้อยากทำเท่าไหร่แต่ว่าเขามีแต่คนอยากรู้ไงว่าไอ้ที่กินกันอยู่เนี่ยได้ประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมทุกคนก็สงสัยเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีคนทำและในสุดก็เลยต้องเป็นเราทำพอเราทำปุ๊บมันก็ทุกคนก็กินกันหมดแล้วเอาแล้วเราจะทำอะไรประมาณอย่างนี้คือมันไม่มีคอนโทรลแบบนี้ละจ้ามันไม่มีฝั่งที่แบบว่าไม่ฝั่งที่ไม่กินอ่ะไม่มีกินอ่ะทุกคนจะกินหมดเนี่ยเราจะเทียบอะไรก็นั่นแหละครับก็เลยคืนทุนเขาไปแล้วนะครับขออภัยด้วยไว้ครั้งหน้าเป็ดมีอะไรสำคัญแล้วจะทำใหม่มังเอ็มังกี้พ็อกซ์มีโอกาสจะได้ทำไม่ได้ทำหรอกไม่ระบาดหรอกเชื่อสิยากยากคือแบบว่าพวกระบาดด้วยการสัมผัสเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แบบว่าทางแอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ระบาดง่ายแบบโควิดไงเอาเถอะแล้วก็มันก็มีอีกหลายปัจจัยจริงจริงจริงมันก็เป็นปัญหาของที่เราเจอกันในหลายว่าเอ๊ะทำไมทำไปแล้วปรากฏว่ามีวัคซีนแล้วมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยผลก็เปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรเป็นปัญหามากเลยสำหรับคนที่อยู่ในวงการทางด้านระบาดเนี่ยก็คือมันโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเราทำอะไรตามมันไม่ค่อยทันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจไงที่ทำไมวัคซีนถึงช้าๆทำไมความรู้ถึงยังบอกถามอะไรมันก็ไม่รู้สักทีก็มันก็ยังทำไม่เสร็จของทุนมันยังไม่มายังไม่เริ่มเขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเร็วได้อย่างไรอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนสายพันธุ์ไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยที่เริ่มไปแล้วมันก็ทำได้นิดนึงแล้วมันก็ตอบอะไรมากไม่ค่อยได้อะไรแบบนั้นครับในวงการศึกษาเขารู้ปัญหานี้ไหมแล้วก็มีกระบวนการใหม่ที่ทำให้มันเขาก็พยายามกันอยู่ว่าในการพยายามทำเป็น collaboration พยายามคล้ายๆกับทุกคนมาตกลงกันว่าเราจะมีโครงแบบนี้ถ้ามีโครงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามียาตัวใหม่ที่สงสัยนะใส่โครงนี้เลยเหมือนมีแบบฟอร์มเหมือนแบบฟอร์มรอและหย่อนชื่อยารอไว้ก่อนอะไรประมาณอย่างนั้นแต่มันก็เสียเวลาอยู่ดีแต่มันก็เสียเวลาอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องไอ้เทมเพลตเนี่ยก็ต้องมีคนมานั่งเช็คนะไม่ใช่เทมเพลตแล้วใส่อะไรมั่วๆอะไรลงไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแสดงว่าปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ด้วยเทมเพลตมันอาจจะต้องแก้ด้วยกระบวนการทั้งหมดเลยอ่ะมันมีคนมาแก้สตั๊กเจอร์นี่ไหมอ่ะก็มีความพยายามอยู่มีคอลลาโบเรชันอยู่แต่ก็อย่างที่ว่าพอมีคนเยอะมากมากคนก็มากความก็กลับไปสู่ความแตกแยกกันเหมือนเดิมจบข่าวส่วนตามมาจังเว้ยไม่คืออย่างค่ะอย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาที่แบบว่ามันมีการทดลองแบบเนี้ยแล้ว N คือจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัยมันไม่พออาสาสมัครเขาจะพยายามทำเป็นมัลติเซ็นเตอร์คือแบบว่าโรงพยาบาล A บวกโรงพยาบาล B โรงพยาบาล C โรงพยาบาล D ในเขตเดียวกันหรือว่าข้ามเขตหรือว่าหาคนไข้จากหลายๆเขตประมาณนี้เรียกว่าแบบเป็นมัลติเซ็นเตอร์ก็คือหาคอลลาโบเรชันนั่นแหละนะหรือไม่งั้นคือเขาก็จะแก้อีกวิธีด้วยการทำสิ่งที่เราเรียกว่า registry ซึ่งก็คือคอลลาโบเรชันนั่นแหละก็เป็นคอลลาโบเรชันนั่นแหละนะประมาณนี้แต่ปัญหาคือมันคอลลาโบเรชันมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะการดีลกับคนเนี่ยมันก็เรื่องยากที่สุดเลยแล้วอย่าลืมว่าทุกคนกำลังทำงานวิจัยเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไม่ได้มาตรฐานแบบเดียวกันหมดไม่ใช่คนนี้วิจัยยาเนี่ยแต่คนนี้จะให้แบบนี้คนนั้นจะให้แบบนั้นคนนู้นจะให้แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเซตอัพมาให้มันเหมือนกันที่เดียวกันมันก็ต้องมีไกด์ไลน์ก็ต้องมีแบบโปรโตคอลที่แบบว่าแจกจ่ายไปโดยทั่วกันไม่ว่าจะแล้วก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกันด้วยต้องปฏิบัติตรงตามโปรโตคอลแบบเดียวกันแล้วข้อมูลที่จะลงในฟอร์มก็ต้องแบบเดียวกันด้วยทุกอย่างมันจะต้องแบบมันยากตรงคนนี่แหละพูดตามตรงเลยยากตรงคนเนี่ยคือเวลาสังเกตแบบพวกมันเป็นมัลติเซ็นเตอร์บางทีมันใช้เวลาเก็บข้อมูลประมาณ5ปีถึง10ปี
แล้วก็อีกยากอีกจุดนึงนะจุดนึงที่ยากเงินใครจะได้ชื่อไปอ๋อใช่จริงคนนี้จะทำแต่ว่าคนนี้ขอมีชื่อด้วยนะคนนี้ด้วยคนนั้นก็เอาแต่คนนี้ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเคยเห็นเปเปอร์ที่แบบว่าประมาณกูวิจัยประมาณ300คนแล้วก็แบบว่ากูวิจัยเคยเห็นไหมว่าเปเปอร์ที่ชื่อคนวิจัยอะมากกว่ายาวกว่าตัวเปเปอร์ประมาณ3หน้าแต่จริงๆเราเข้าจริงๆก็ไม่อยากเห็นด้วยแต่จริงๆอะมันก็ถูกนะคือทุกคนก็มีส่วนเล็กส่วนน้อยอะไรเงี้ยอยู่ในงานวิจัยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ทำคนเดียวแล้วมันจะเสร็จไงใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของมนุษย์แหละก็มันก็เป็นเรื่องตามนั้นสังคมจริงๆเราจะคุยกันเรื่องงานคอนเฟอเรนซ์ใช่ป่ะเออครับทำมาไปไหนวะเนี่ยออกทะเลไปไกลเชียวนั่นแหละแต่ส่วนรายงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เขาพยายามคอลลาโบเรชันเนี่ยก็จะเริ่มมาจากคอนเฟอเรนซ์นี่แหละนะวนกลับมาก็คือเขาก็จะแบบว่าในงานคอนเฟอเรนซ์เขาอาจจะจัดเซสชันนึงว่าแบบว่าเราจะดีลยังไงกับเรื่องแบบนี้ดีอย่างที่บอกไปเช่นถ้าเกิดว่างานนี้น่าสนใจก็หาแนวร่วมไหมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เริ่มมีคอลลาโบเรชันระหว่างแต่ละที่กันได้อะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าแบบว่าในงานคอนเฟอเรนซ์ก็มักจะมี expert A มาเจอกับ expert B แล้ว expert B ก็แบบว่ามี expert B 1 B 2 B 3นี่มาถ้ามี1 B 2คุยกันเสร็จปุ๊บมันเขาบอกเห็นด้วยโอเคงั้นมาร่วมมือกันดีกว่าประมาณนี้เออใช่ถึงไม่เห็นด้วยก็ยกมือเลยไม่เอาฉันไม่เอาทิ้งไปออกไปแต่ว่าโปรเจกต์ที่เราเคยทำมันเป็นแบบนี้นะคือหมายถึงว่ามันมีงานมันมีงานมาอยู่ก่อนแล้วคนมาเจอกันแล้วก็ทางยุโรปอ่ะทาง EU เนี่ยเขาก็บอกว่าแบบมันมีเงินก้อนหนึ่งสำหรับการแบบพัฒนาบลาบลาอะไรประมาณนี้แบบอยากจะทำให้กริดคอมพิวติ้งหรือว่าแบบมิดเดิลแวร์เป็นที่แพร่หลายในเอเชียมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนแบบไต้หวันไทยฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็ทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมา2ปีเออก็ดีเป็นพื้นที่เนาะในการให้คนมาเจอกันคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาเจอกันก็อาจจะได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรใหม่ๆครับทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตครับครับเอาเงินใครไปมันมีหลายแบบนะมันมีแบบที่ต้องไปยังไงไม่มีตังค์ไปได้เปล่ามันมีแบบที่หน่วยงานของเราซัพพอร์ตหรือว่าเจ้าของคอนเฟอเรนซ์ซัพพอร์ตหรือว่าออกคนละครึ่งหรือว่าจะหาแบบเทิร์ดปาร์ตี้มาช่วยออกอะไรประมาณเนี้ยใช่ต้องบอกก่อนว่างานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันไม่ใช่งานฟรีนะครับงานฟรีก็มีแหละแต่น้อยมากอะไรเงี้ยอันหนึ่งคือมันต้องมีค่าลงทะเบียนมีค่าลงทะเบียนถ้าสองถ้าอยากจะเข้าเวิร์กช็อปมันก็จะมีค่าเวิร์กช็อปด้วยเสียตังค์หักเหมือนค่าเวิร์กช็อปก็จะเหมือนค่าคอร์สเนาะค่าคอร์สอย่างนั้นต่างหากแยกต่างหากไม่รู้ของงานลุงไรนี่เป็นเหมือนของงานที่ผมไปหรือเปล่าของงานของผมเนี่ยระบบเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเร็วเป็น early bird คุณก็จะจ่ายเงินน้อยกว่าส่วนมากก็จะเป็นงั้นใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะสองก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ใน lower หรือ middle income country ที่แรงโดย world bank ก็คุณจะได้ถูกกว่าคนอื่นอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าลุงไรเพราะทางมหาทางมหาลัยถึงคนจ่ายงานนี้ไม่รู้เพราะว่ามหาลัยมาแฟนออกเลือกเพราะว่าไม่สนใจจะไปไม่ใช่เพราะว่าทางมหาลัยอ่ะเลือกให้เนี่ยจะไปให้แฟนเนี่ยจะไปแล้วก็หมายถึงว่าก็คือมีคนมาถามด่วนเลยว่าจะไปไหมมีทุนให้ก็ตามนั้นในงานนี้นะแต่ว่าคือโดยส่วนตัวซึ่งไม่เคยไปเข้างานคอนเฟอเรนซ์ของ
ของสายตัวเองที่ต่างประเทศเอางี้ดีกว่าเออก็โดยมากเวลาเข้าแบบพวกงานคอนของราชวิทยาลัยตอนนี้เป็นวิทยาลัยเฉยๆอยู่ไม่ยังไม่เป็นราชวิทยาลัยหรือว่าของของสถาบันของโรงเรียนแพทย์ที่นี่ไปก็คือถ้าสนใจจะไปที่ไหนก็ส่วนตัวก็คือจะออกเองแล้วไปโถพ่อพระถามหน่อยครับปกติแล้วของแพทย์เนี่ยต้องมีเก็บหน่วยกิตมั้ยมีครับแต่ว่าไม่บังคับแล้วแต่สถานที่ทำงานนะฮะอย่างของสัตวแพทย์เนี่ยการไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะมีหน่วยกิตกลับมาซึ่งการต่ออายุใบประกอบเนี่ยครับมันต้องใช้100หน่วยกิตใน5ปีเพราะของแพทย์ยังไม่มีต่อใบอายุไงก็เลยไม่ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นไม่บังคับไปโดยอัตโนมัติแต่แล้วแต่สถานที่ทำงานคือสถานที่ทำงานในเครือเนี่ยก็คือแพทย์ต้องได้หน่วยกิตcontinuous medical education ปีละ20รวม5ปีก็100นั่นแหละการศึกษาต่อเนื่องหลังจบการศึกษาใช่ที่บายสอนมันเป็นนโยบายใหม่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีไกด์ไลน์ต้องอธิบายสำหรับคนทั่วไปนะครับคือน่าจะหลายๆวิชาชีพแล้วล่ะที่เริ่มมีนโยบายให้มีการศึกษาต่อเนื่องหลังจากเรียนจบไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบไปเนี่ยมันมีการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการการอัปเดตทางไกด์ไลน์อัปเดตเรื่องยาซึ่งอย่างแพทย์และสัตวแพทย์เนี่ยควรได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องมันก็เลยของสัตวแพทย์ก็เลยเป็นการบังคับไปในตัวว่าถ้าสมมติว่าต่อแบบประกอบคุณก็ควรแบบอัปเดตไกด์ไลน์หรือว่าไปเข้าสัมมนาให้ได้100หน่วยกิตในว่า5ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่สัมมนาก็จะเสียตังค์แต่ก็จะมีอีกทางหนึ่งก็คือเป็นอบรมให้ความรู้โดยสัตวแพทยสภาก็จะมีหน่วยกิตฟรีให้ประมาณปีหนึ่งน่าจะประมาณหลักสิบหน่วยกิตมั้งแต่ไม่พอถ้าสมมติว่าเอาเฉพาะหน่วยกิตฟรีมันจะไม่พอมันต้องเสียตังค์เพิ่มอีกมันครึ่งหนึ่งหรือไม่ในบางกรณีที่อาจารย์ทำงานแล้วก็เป็นงานของนักศึกษาวิชาการต้องงานวิชาการด้วยเออเก็บตีพิมพ์เปเปอร์อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เป็นเหมือนสอบวิทยานิพนธ์อะไรประมาณอย่างนั้นเนาะก็ได้ใช่แล้วบางทีมันจะได้เงินสนับสนุนจากทางมหาลัยหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยด้วยเหมือนกันใช่ถูกต้องของลุงไรนี่คือเป็นมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตในฐานะคณะนะเพราะเป็นงานวิทย์งานเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ medical education นะก็เลยเป็นแนวนั้นใช่ไหมไม่ใช่ของลุงไรของแฟนลุงไรพูดผิดแฟนโอเคนี่ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวติดสอยห้อยตามสุดซึ่งค่าเที่ยวจ่ายเองวะรู้เข้าใจของเราก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่แล้วแหละก็คือสอนด้านระบาดใช่ไหมก็ไปคอนเฟอเรนซ์ด้านนี้ก็หลักสูตรเป็นคนออกหลักสูตรที่สอนอยู่เป็นคนออกสูตรระบาดประมาณนั้นหลักสูตรระบาดที่ทุกคนมาเรียนนะครับผมจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ต่อ แต่ว่าอะไรวะหมายความว่ามาเรียนหน่อยเถอะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาเรียนคือไม่มีลูกมือทำวิจัยนั่นเองเออนั่นแหละสิมีน้อยลงทุกปีแต่ว่าในต่างประเทศมันจะมีเหมือนเป็นคอนเฟอเรนซ์ของชาว NGO ด้วยนะอันนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบอย่างเช่นสมมติในอย่างในเยอรมนีเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเขาจะมีมูลนิธิของตัวเองเพื่อทำงานสนับสนุนนโยบายของพรรคอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องสมมติเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอดีใช่ไหมเสรีภาพในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณเขาก็จะพิจารณาให้ทุนเราไปอย่างนั้นเนาะใช่ใช่หรือว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบชวนเราไปเวิร์กช็อปเพื่อที่จะได้แบบอัปเดตความรู้ก็คือออกตังค์ให้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันจบทีนี้มีคำถาม
มีคำถามที่ลุงตุ้ยฝากถามมาครับว่าปกติไปแล้วมีผลต่อคิวที่นัดไว้หรือเปล่าไปแล้วงานที่ทำอยู่ทำไงอะไรเงี้ยลุงไรทำไงฮะไปลุงไรไปมากี่วันฮะไปมาลุงไรไปมากี่วัน12-13 วันก็เกือบ2 วีคอ่ะ2 วีคแล้วทำไงฮะงานก็บังเอิญช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนต่อต้นเดือนทีงั้นคือแบบว่าก็ขอวันออฟไปเลยอ๋อลาเลยลาเลยไอ้อย่างเรื่องปวที่แต่เดี๋ยวก่อนนะลุงไรไม่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์นี่หว่าลุงไรไปเที่ยวนี่หว่าถูกคนที่ต้องสอบคือปวเพราะว่าปวเนี่ยมีทั้งงานประจำโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็งานสอนส่วนในงานส่วนในแง่ของแฟนเนี่ยก็คือช่วงที่ไปทำงานเนาะช่วงคอนเฟอเรนซ์ไม่นับเป็นบรรลาส่วนในช่วงที่เที่ยวต่อก็คือก็ลาเองก็เหมือนกันนั่นแหละสรุปก็คือตอนที่วันที่ไปคอนเฟอเรนซ์ก็คือเป็นวันที่ก็เหมือนไปทำงานเนาะเหมือนไปทำงานเอางานไปพรีเซนต์น่ะเนาะแล้วก็หลังจากจบงานก็เที่ยวครับลาเที่ยวต่อจบซึ่งจริงๆไอ้ช่วงที่บอกว่าคอนเฟอเรนซ์นี่ก็ของงานนี้ก็คือแบบหนักหนาเหมือนกันคือประมาณ8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเกือบทุกวันระหว่างที่เมียไปคอนเฟอเรนซ์แบบว่าล่าเริงอันนี้ออกสื่อนะครับไปคอนเฟอเรนซ์ที่ญี่ปุ่นบ้างเหรอครับมีแต่เมียไม่ไปหรือเปล่าดูลงไลน์เนี่ยถ้าสมมติว่าได้ไปคอนเฟอเรนซ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งล่าเริงแน่ๆเลยโอ้ลงไลน์ดีเกินว่าคือมันก็มีเขาก็มีแบบเชิญมาแต่แฟนบอกดูแล้วหัวข้อมันก็แบบไม่ได้น่าสนใจก็เลยไม่ได้ไปปกติแล้วมันจะมีฤดูกาลหรือช่วงในแต่ละปีไหมครับว่าช่วงเวลานี้พวกช่วงนี้แหละที่เป็น จริงๆมีทุกช่วงลงตุ้ยก็คือแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงนี้เพราะมันเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝั่งยุโรปอเมริกาพอดีอ๋อใช่ช่วงนี้แบบประมาณไฮซีซั่นอยู่คอนเฟอเรนซ์ส่วนใหญ่จะจัดแถวยุโรปหรือไม่ก็อเมริกาหรือไม่ก็ถ้ามันก็จะเป็นโลคอลคอนเฟอเรนซ์ก็มีทุกที่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์อ่ะถ้าเป็นระดับโลกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ยุโรปก็อเมริกาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนเข้าไปกันง่ายของเราเคยมีปีนึงเขาจัดออสเตรเลียแล้วออสเตรเลียในช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะไม่มีใครไปเลยมีแต่คนออสเตรเลียไป ช่วงไหนช่วงนี้เหรอช่วงนี้กำลังหนาวเลยอ่ะหน้าหนาวใช่ช่วงนี้หน้าหนาวก็เซเดียก็เลยเหมือนกับเป็นอยู่แยกออกไปคนเดียวคือถ้ามันเป็นช่วงแบบว่าช่วงธันวาช่วงอะไรเงี้ยร้อนเออจริงลำบากเหมือนกันใช่ถ้าเกิดว่าถ้าส่วนใหญ่ก็เลยจะเห็นกันว่าส่วนใหญ่ก็จะไปซีกโลกเหนือกันนะครับเพราะว่าคนเขาสะดวกกันไปตอนนั้นแล้วมันเวลาอื่นมันไม่น่าไปอ่ะเวลาอื่นมันหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยมากหรือถ้าแบบว่าช่วงออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนมันก็แบบเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ไม่มีใครเข้าไปกันเหมือนกันจุดคริสต์มาสอะไรเงี้ยหน้าร้อนไปออสเตรเลียมันหน้าร้อนกันริมชายหาดเอ้ยมันคริสต์มาสกันริมชายหาดไงออสเตรเลียร้อนด้วยหน้าร้อนก็คือร้อนจริงจังแบบร้อนชิบหายนั่นแหละก็คือเหตุผลที่สรุปว่าไปคอนเฟิร์มแล้วไปทำอะไรบ้างครับแล้วได้อะไรกลับมาบ้างได้ไปเที่ยวจะดราม่าไหมเนี่ยดราม่ามากก็ได้สิไปเราก็ได้เห็นไงว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรหรืออะไรประมาณอย่างนี้อันนี้คิดว่าส่วนตัวที่คิดมาได้คือถ้าอย่างแฟนนี่กลับมาก็คือมันก็ต้องมีแบบพวกสไลด์พวกอะไรมาโชว์ว่าไปทำอะไรมาบ้างมีอะไรมาแล้วบางทีก็ต้องเขียนรายงานเรียนอะไรมาอะไรงี้หรือว่าเอาจะเอาไปใช้ยังไงเช่นไอ้คอร์สที่เราไปเรียนมาก็ไปเรียนเรื่อง machine learning มาก็จะได้รู้ว่าเขาสอนกันยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็สรุปมันก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแทนไปอย่างเงี้ยก็ต้องเรากลับมาแรปอัพให้คนในองค์กรฟังอีกทีนึงด้วยว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้ไปแล้วองค์กรได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่าความรู้ที่เพิ่มมันจะช่วยทำให้หน่วยงานมันทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงหรือว่าไปได้เน็ตเวิร์กเพื่อที่จะได้ทุนเพิ่มยังไงบ้างใช่อันนี้ใช่อันนี้ก็สำคัญคือว่าหลายๆทีก็
พวกงานพวกนี้ที่มีคนต่างประเทศไปก็แฟนก็ได้คอลลาบอร์เรทกันตรงนั้นเนาะเออจะบางทีก็แบบเอองั้นขอส่งลูกศิษย์ไปฝึกงานตรงนั้นหน่อยนะหรือว่าแบบไปร่วมทำวิจัยนิดนึงขอความช่วยเหลือคอลลาบอร์เรทกับสถาบันอื่นในต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มหาลัยก็มีทุนให้บอกว่าถ้าไปตรงนี้มาก็ไปบางทีมีทุนให้ไปมันเหมือนบางทีเป็นช่วงอิเล็กทีฟของนักศึกษาปอเอกหรืออะไรเงี้ยที่แบบก็ให้ไปทำวิจัยกับมหาลัยนู้นนะประเทศนั้นอะไรเงี้ยกลับมามีผลงานอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอคอลลาบอร์เรชั่นกันได้น่าสนใจก็จะประมาณนั้นครับครับยังไม่ถึงชั่วโมงเลยอีกไหมครับก็มันไม่ได้มีอะไรมากมันเคยมีคำถามนึงว่าแบบสมมติว่างานคอนเฟอเรนซ์3วันแต่ว่าเราขอลาต่ออีก1อาทิตย์เพื่อที่จะเที่ยวค่าตั๋วขากลับเนี่ยเราต้องออกเองหรือว่าเขา prefer ที่จะออกให้อันนี้เราคิดว่ามันแล้วแต่สถานแล้วแต่ที่นะแล้วแต่คนให้ออกตังค์ แล้วแต่สปอนเซอร์ว่าเขาคิดอย่างไรเพราะเคยไปแล้วเบิกไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่เคยไปแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็จ่ายได้ไม่ซีเรียสค่าที่เที่ยวสิ่งที่แพงก็คือค่าที่พักแล้วก็ค่าลงทะเบียนนั่นแหละพอไปก็ไปตั๋วอีโคโนมีธรรมดาเนาะตอนนี้มันก็เปิดตามปกติลืมยังไม่ได้เล่าให้ฟังทุกคนฟังเลยว่าไปตอนนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเราทวนจะเล่าป่ะเขาไม่ใส่หน้ากากอะไรใช่ไหมเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วจ้าทุกคนก็คือ open air แล้วก็คอนเฟอเรนซ์ที่เป็นท็อปิกเรื่องโควิดมีคนใส่หน้ากากประมาณ 10% จากทั้งห้องจ้าก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นเอนเดมิกป่ะก็แต่ก็ไม่ได้มีใครดูมีอาการอะไรนะแต่น้องที่ไปด้วยติดมาน้องที่ไปด้วยติดมาแต่น้องไม่ได้ติดตอนไปคอนเฟอเรนซ์ติดตอนอยู่ต่อเนี่ยแหละอ๋อคงไม่เกี่ยวกับคอนเฟอเรนซ์หรอกครับส่วนข้าพเจ้าอุตส่าห์เตรียมATK ไปประมาณ10อันไม่ได้ใช้สักอันเลยจ้ะจริงด้วย ATK ไปประมาณ 4-5 อันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแบกไปทำไมไม่รู้เนี่ยเนี่ยแบบมีนี่อยู่อารมณ์ประมาณว่าตอนขาไปมันเหมือนแบบไม่ได้ require แบบพวกวัคซีน certificate อะไรเลยอ่ะที่ฝรั่งเศสนะจะบอกว่าอันนี้ไปที่ลียงประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นแคว้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วอยู่ติดกับสวิตมากขึ้นรถไฟไป2ชั่วโมงถึงสวิตเลยที่เจนีวาแล้วก็เพียงแต่ว่าขากลับเนี่ยก็คือเมื่อนี้ไปเที่ยวสวิตต่อขากลับก็คือขึ้นแอร์สายการบินเนื่องจากว่าประเทศไทยมันยังแบบเหมือนมันมีความต้องการวัคซีนเซอร์ติฟิเคตอยู่นั้นคือแบบว่าไอ้เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่มีขากลับนะอยู่มีกดหมอพร้อมไงเราก็โดนก็ประมาณนั้นอยู่มีวัคซีนเซอร์ติฟิเคตหรือเปล่าแล้วแบบว่าโชว์ให้ดูบอกว่าไอ้กราวที่เคาน์เตอร์บอกว่าทำหน้าตกใจมากยูฉีด5ช็อตเลยเหรอบอกเขาไปหรือยังว่าจริงๆมากกว่า5อีกเอ๊ะอันนี้คือกบธป่ะฮะงานบินไทยไม่ใช่รู้สึกมันจะเป็น requirement ของการเข้าเมืองไทยอ่ะด้วยเลยอืมเขาก็ถามเหมือนกันของเราถามมันก็เลยกดหมอพร้อมไปให้ดูมันมีอีกอย่างหนึ่งของการไปคอนเฟอเรนซ์ต่างประเทศคือนอกจากคือเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมราชการไทยหรือหน่วยงานรัฐอ่ะต้องบังคับให้ขึ้นการบินไทยอย่างเดียวเว้ยหรือถ้าเกิดว่าจะไม่ขึ้นการบินไทยเนี่ยก็คงเป็นการอุ้มการบินไทยในลักษณะหนึ่งหรือเปล่าให้เราคิดถ้าจะไปสายการบินอื่นเนี่ยก็ต้องทำหนังสือส่งชี้แจงว่ามันถูกกว่าเกิน 25% อะไรประมาณเนี้ยก
็เขาก็อยากอุ้มไงเขาอยากอุ้มการบินไทยพูดตามตรงเลยไม่งั้นก็ไม่มีใครมันชื่อว่าสายการบินแห่งชาติใช่ไงออกกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาอะไรอย่างนี้นะก็ใช่แน่นอนซึ่งก็ไม่แปลกนะเป็นนโยบายแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปการบินไทย นี่ก็ไม่ได้ไปการบินไทยสายการบินที่ถูกใช่ใช่ถูกไม่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าการบินไทยก็ดีอย่างไม่ต้องต่อเครื่องใช่ไหมถ้าไปลงตรงที่มันมีพอดีอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญตรงนี้ไอ้ขาไปมันไม่มีมันมีอันนี้หรือเปล่ามันมีค่าคือไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมแต่ว่าที่เราเคยทำงานเนี่ยมันจะเป็นแบบสมมติถ้าเกิดว่าคุณไปยุโรปมันจะมีค่าใช้จ่ายแบบคล้ายคล้ายเพอร์เดียมเบี้ยเลี้ยงเหรอใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นสำหรับกับแบบสำหรับซื้อเสื้อหนาวสำหรับแบบอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่านี่ไม่มีนะเพราะว่าไปตอนหน้าร้อนอันนี้ให้ตอนที่ไปเรียนต่อมันจะมีให้แต่ว่าคือถ้าไปคอนเฟอเรนซ์มันไม่น่าจะมีป่ะวะเออไม่น่าจะมีป่ะมันไปไม่กี่พันไงมันไม่ได้เหมือนไปค่าเช่าบ้านค่าอะไรอย่างนี้เนาะอันนั้นถ้าจะไปอยู่นานๆก็จะมีพวกค่าเช่าบ้านค่าอะไรอย่างนี้อีกอะค่าใช้จ่ายประจำเดือนคือถ้าสมมติว่าแบบไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็จะมีค่าเหมือนแบบเป็นค่าย้ายบ้านอะค่าขนของด้วยค่าซื้อพวกแบบอุปกรณ์ถ้าแบบไปอยู่มีกันหนาวใช่ไหมแล้วก็แบบพวกอุปกรณ์การเรียนอื่นๆใช่ไหมมันมีค่าแล็ปท็อปให้ด้วยนะค่าแล็ปท็อปค่าแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมีให้เจ๋งว่ะแต่ว่าที่เราเคยอยู่เขามีค่าอันนี้ให้ด้วยแหละค่าเครื่องแต่งกายตลกดีไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยหรอใช่ครับว้าวก็แล้วแต่สปอนเซอร์นะครับแต่ใจดีขนาดก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ระเบียบของแต่ละหน่วยงานแหละก็ประมาณนั้นก็มีอะไรจะแรงน้ำท่วมครับตอนนี้ที่นี่ฝนตกหนักมากบ้านเรายังไม่ตกเลยอ่ะเงียบเลยจริงเหรอตอนนี้แบบแถวนี้แบบฝนซู่ซ่าเงียบกริบมากเลยตอนลุงไรไปเนี่ยก็คือไปที่ฝรั่งเศสใช่ป่ะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ขอวีซ่านานป่ะวีซ่าไปก่อนไปเล่นนี่ขอนานไหมไม่ก็อันนี้คือขอวีซ่าแบบวีซ่าทัวริสต์วีซ่าธรรมดาไปเลยไปธรรมดาเพราะว่าแฟนคือแค่ไหนไปเข้าคอนเฟอเรนซ์แล้วก็แบบเวิร์กช็อปแค่นั้นเองคือไม่ได้มีนำเสนอผลงานอะไรเลยไม่ได้เอาไปแบบเป็นบิสเนสวีซ่าหรืออะไรอ๋อใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขอวีซ่าก็บอกตามเวลาที่บอกไว้ก็คือ1 working week ประมาณอาทิตย์นึงป่ะอาทิตย์นึงโอ้เร็วมากประมาณ5วันทำการแต่จริงๆ3วันได้แล้วอันนี้คือขอจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับเพราะเข้าทางฝรั่งเศสใช่ครับก็ขอบริษัทที่รับทำวีซ่าที่เป็นคอนแทคกับฝรั่งเศสอันนี้ไม่ได้ไปที่สถานทูตโดยตรงอยู่แล้วคือหลังเวลาขอวีซ่ามันจะแบบไม่ค่อยให้ไปที่สถานทูตโดยตรงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอ๋อใช่ใช่เขาจะมีบริษัทเอเจนซี่มารับแล้วของลุงไรเนี่ยได้วีซ่าเป็นแบบไหนอะมัลติหรือว่าเชงเก้นมัลติเพิลเอนทรีอันนี้เพิ่งเคยขอครั้งแรกไงได้3เดือนอ๋อโอเคดีว่ะใครจะไปอังกฤษนะครับเตรียมเวลาขอวีซ่าให้ดีๆนะครับเกือบ2เดือนเอาวีซ่าเราไปดองเอาพาสปอร์ตเราไปดองตอนนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขออันหนึ่งแล้วไปขออีกประเทศหนึ่งด้วยเนี่ยยากมากเลยของอังกฤษเนี่ยช้าช้าเขาอันนี้เพื่อเราทำงานอยู่ที่สถานทูตออสเตรเลียเขาบอกว่าออสเตรเลียก็คือรอไปเลยประมาณ4-6เดือนนานมากเหรอนี่มีเพื่อนมีเพื่อจะบอกรุ่นน้องแล้วกันมีรุ่นน้องจะไปนำเสนออะไรสักอย่างที่ออสเตรเลียอีกสัก2เดือนเนี่ยแหละมันขอวีซ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือ3วันได้ละอ๋อแต่ว่าเคสที่แบบไปแล้วแบบเป็น business trip อะไรเงี้ยจะได้เร็วแต่ถ้าแบบ tourist visa อะไรประมาณนั้นอ๋อ tourist จะช้าใช่ไหมถ้ามี agenda มีใบขออะไรเงี้ยจะได้เร็วกว่าเนาะใช่ใช่
แต่ของอังกฤษเนี่ยมีใบขอนู่นนั่นนี่แล้วนี่ทั้ง1เดือนอีกอะ แต่ว่านะครับของอังกฤษนะครับถ้าคุณจ่ายเงิน 30,000 คุณจะได้ในเวลาพรุ่งนี้ครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมันแบบไม่มีอันนึงที่แบบว่าอะไรนะมีบริการแจ้งทาง SMS หรืออีเมลอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็บวกไปประมาณ 40,000 กว่าบาทอะไรอย่างงี้ป่ะนั่นแหละครับใครจะไปอังกฤษนะครับขอวีซ่าจะมีหลายเลเวลขึ้นอยู่กับเงินคุณครับคุณเงินเยอะคุณจะได้เร็วครับมันก็ประมาณนี้แหละคือแบบว่าเอนี่มันก็หาเงินพอสมควรแหละอะไรเกินไปป่ะวะเออเราว่ามันแพงไปอ่ะคือค่าวีซ่าก็แพงแล้วค่าดำเนินการเนี่ยก็แพงค่าอะไรเนี่ยค่าหายไปไหนเนี่ยประหลาดค่าวีซ่าเราไปดองเป็นเดือนเลยเนี่ยนะค่ารัดคิวดูแบบว่านั่นมากเลยค่ารัดคิวแบบว่าทุกคนจะได้พอแบบทุกคนยอมจ่ายก็ได้เดือนหนึ่งเท่าเดิมซึ่งก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะตั้งแต่รอบที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละครับใครจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ระวังเวลาที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าด้วยครับเพราะว่านานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเอาจริงๆคืออันเนี้ยมันจะให้นัดวันที่ไปทำวีซ่าใช่ป่ะคราวเนี้ยคือเนื่องจากบอกมาค่อนข้างทางกระชันเนาะบอกมาค่อนข้างกระชันนั้นคือมีเวลาเตรียมตัวทำวีซ่าแบบน้อยมากคือแบบพอเปิดพอแฟนเปิดวันจองคิวทำวีซ่าคือแบบขึ้นสีเทาหมดไม่มีเลยก็ต้องมีช่องทางพิเศษครับยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อที่ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาพักเขาจะมาทำให้อ๋อจ่ายเพิ่มจ่ายเงินคือสรุปคือต้องจ่ายเพิ่มแหละของเราใครมีเงินก็ไม่ต้องรอถูกใครมีเงินก็ไม่ต้องรอของเราคือรู้ตัววันจันทร์แล้วกำหนดที่จะบินคือวันศุกร์แต่ว่าเราอ่ะไม่มีพาสปอร์ตทำวันจันทร์ได้วันพุธตอนบ่ายไปยื่นขอวีซ่าแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ด่ามาแล้วก็บอกว่ามันเราเพิ่งรู้เมื่อวันจันทร์จะให้เราทำยังไงเลยวันเนี้ยแล้วก็ไปรับวีซ่าเช้าวันศุกร์แล้วก็บินตอนเย็นเด็ดว่ะอันนี้คือสถานที่สถานทูตนิวซีแลนด์นะโอ้โหแต่ก็บอกแบบแต่ก็บอกแต่ในวีซ่าของเรามันสเปซิฟิกเลยว่าเราไปเข้าเวิร์กช็อปเรื่องนี้โดยเฉพาะที่มหาลัยนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ได้จนถึงเหมือนประมาณว่าใช่เวิร์กช็อปจบแล้วก็บวกให้อีกวัน2วันเลยประมาณเนี้ยอดเที่ยวต่อแบบนี้ก็ได้เที่ยววันหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนั้นมันวันหนึ่งเที่ยวอะไรเนี่ยขนของก็หมดเวลาแล้วโอ้ยมันไม่ค่อยจะคือนิวซีแลนด์มันเป็นเมืองแบบออกแลนด์นิวซีแลนด์ก็ต้องไปขับรถเที่ยวไงรถทริปไปชมแกะไปชมแกะถูกต้องนั่นแหละนะครับก็คือน่าจะครอบคลุมเรื่องทุกอย่างสำหรับใครที่อยากจะไปคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ลองหาดูเดี๋ยวนี้ก็มีทุนต่างๆมากมายแล้วนะครับถ้าเกิดคุณทำวิจัยเยอะอะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสไปขอทุนเขาไปนำเสนอเนาะหลายๆที่หลายๆโรงเรียนแพทย์ก็มีให้ทุนเยอะพอสมควรหมายถึงว่ามากกว่าช่วงก่อนหน้านี้จริงๆสังคมศาสตร์ก็มีความพยายามที่จะทำงานคอนเฟอเรนซ์ให้มากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเหมือนกันนะดีเลยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการโคออเปอเรชันเนาะเราว่าจริงๆเป็นสิ่งที่มันควรจะบิวอัพแหละเมื่อก่อนเขาคงไม่รู้เนาะเขาคงแบบไม่ได้เห็นความสำคัญแต่เราคิดว่าหลังๆเขาก็คงเข้าใจกันมากขึ้นว่าเราอยู่คนเดียวมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมันควรจะต้องแชร์ต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะครับจบครับอ้าวพูดจบสิแล้วนั่นก็คือรายการและนี่ก็คือรายการคุณหมอขานะคะตอนอะไรวะคุณหมอไปคอนเฟอเรนซ์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอยากแชร์ข้อมูลหรือว่า
อยากจะพูดคุยกับเราก็ติดต่อได้ที่ Twitter @dog_please นะคะหรือว่าใน Facebook สามโคกเรดิโอพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเนี่ยเห็นไหมคนไม่ต้องมีสคริปต์ก็พูดได้แหม